เหลือหน้าอะไรทีเนี้ยหน้าแรงครับขาดแคลนน้ําขาดแคลนเสร็จหน้าฝนเป็นยังไงครับน้ําท่วมมาเก่งจังเลยดาวยังเห็นภาพวันนี้ห้องนี้สอบนะครับใช่ไหมหรือห้องสุดท้ายสัปดาห์หน้าสอบต่อนะครับพันธุกรรม20คะแนนวันนี้สอบห่วงโซ่อาหารอู้ได้เธอต้องมาบททวงคุณด้วยนะชั่วโมงไหนฮะเพราะว่าสุกเราไม่ได้สอบนี่เนาะพอสอบอย่าลืมนะเรียกว่าครูนะภาคบ่ายใช่ไหมได้เอาข้อที่สี่มาดูข้อที่สี่สัญญาณการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆของนักเรียนและสมาชิกครอบครัวก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำหรือไม่ใช่ไหมก่อไหมครับไม่อยากก่อต้องทำนี้ครับติดตั้งบ่อดักไขมันก่อนปล่อยลงในท่อระบายน้ำนะครับทุกบ้านโปรดติดตั้งด้วยหัวหินแจกนะครับหัวหินแจกนะบ่อบำบัดไอ้บ่อดักไขมันเนี่ยคุณยังได้รับแจกเลยติดที่ก่อนปล่อยลงท่อระบายน้ำครับข้อที่ห้าเราจะตอบคำถามอย่างเดียวนะครับตอบให้ได้ข้อสอบปลายภาคมีทั้งหมด50ข้อนะครับ25คะแนน50ข้อ25คะแนนหรือ5คะแนนเขียนครับข้อละ1คะแนน5ข้อ5คะแนนเหลืองเธอมันก็เรื่องที่เราครูสอนเธอมาทั้งนั้นแหละเธอก็นั่งฟังกันหัวเราะกันคิกคักคิกคักยิ้มกันแสดงว่าเธอเข้าใจนะหัวเราะเนี่ยนะข้อที่5นักเรียนและครอบครัวจะช่วยประหยัดทรัพยากรน้ำและลดการผลิตน้ำเสียจากครัวเรือนอย่างไรประหยัดน้ำทำไงก็ต้องใช้อย่างประหยัดใช่ไหมประหยัดน้ำทำไงที่บ้านอ่ะเอาอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะน้ำล้างจานไหมนะไปรดน้ำต้นไม้น้ำซักผ้าก็ไปรดน้ำต้นไม้ได้น้ำที่ไม่ใช่แฟบนะน้ำที่ไม่มีน้ำแฟบนะตายสิติดตั้งบบดระบบเออ
ถ้าไม่มีอากาศสิ่งมีชีวิตก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ออกซิเจนไฮโดรเจนและแก๊สอื่นๆคำถามข้อที่1หน้าที่121กิจกรรมใดบ้างที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศครับดินหายไม่เป็นไรข้อ1ว่าไงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศได้แก่เผาป่าเผาตอสั่งข้าวเผาขยะเผาเชื้อเพลิงยานยนต์ขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งแป้นแป้นแป้นตายแต่พวกเราไม่ค่อยมีนะที่ไหนช่างเขาเถอะเรื่องเขาบานเบอะเลยครับคนทำถามอภิปรายคำถามอย่างเดียววันนี้นะฮะก็เราก็รู้กันเลยนะก่อให้เกิดมลพิษก็ต้องเกิดเผาทั้งหมดเผาควันจากโรงงานอุตสาหกรรมควันจากยานยนต์รถยนต์เอาข้อที่2นักเรียนจะทราบอย่างไรครับว่าชุมชนของนักเรียนมีมลพิษทางอากาศทราบไงทราบอย่างไรครับหายใจไม่ขัดข้องมีควันมีกลิ่นนะกลิ่นสารเคมีควันเผาขยะไอ้เฮ้เลิกตั้งระบอบปอใช้ตั้งแต่ในโรงเรียนนะครับเลือกตั้งประธานนักเรียนคำถามข้อที่1หน้า122ครับการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงก็คือจากรถยนต์มอเตอร์ไซค์ถ้าก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอย่างไรครับคำถามข้อที่1หน้าที่122เสร็จแล้วหรือคนสวยสริยังครับมีผลต่อร่างกายอย่างไรครับเป็นอันตรายไหมครับเป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับอะไรที่เป็นอันตรายบ้างแก๊สอะไรครับคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์นะเปิดแอร์เปิดแอร์ในรถยนต์ตายยี่ห้ออะไรอย่าซื้อเด็ดขาดแสดงว่าควันเข้าไปได้เข้าในห้องโดยสารได้อันตรายMaybe.
เราไปดูข้อ2นะครับข้อ2 122ถามอะไรเทอมนี้ตกไปไม่มีการซ่อมนะครับปลายภาพมีเพียงการซ่อมนะครับได้เท่าไหร่เท่านั้นเลยตัดเลยนะเกรดไม่เอาแล้วองค์การอนามัยโลกกำหนดระดับเสียงที่เป็นพิษหรือดังเกินไปกว่าค่ากี่เดซิเบลครับซื้อของมากำเสียงที่เป็นพิษตั้งแต่เท่าไหร่ครับเก้าแปดสิบห้าเดซิเบลทนฟังได้เท่าไรครับ115เดซิเบลไปหนึ่งหน้า123แล้วนะครับตอนนี้ให้นักเรียนดูศึกษาตารางศึกษาตารางมีตารางให้ดูด้วย